การตัดแต่งเก็บแผลที่หลังจากที่เราขุดมาแล้วทำแบบไหนอะไรยังไงหลังการตัดแต่งแล้วนะพี่น้องเล่นเอาซะมือโอ้โหสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเป็นประจำเช่นเคยนะครับกับเขียวโคราชบนไซฟาร์ม KBF คลิปนี้เป็นต่อเนื่องมาจากต้นตะโกที่พาลูกชายไปขุดนะพี่น้องซึ่งมีบางท่านอยากให้ทำคลิปการแต่งไม้หลังการคูดซึ่งผมก็ทำไปหลายคลิปแล้วนะเพียงแต่บางคลิปอาจจะยังไม่ได้ปล่อยออกหรือบางคลิปปล่อยไปแล้วก็สามารถย้อนดูหลังๆได้นะครับไปดูในเพลย์ลิสต์การคูดบอนไซการแต่งบอนไซได้นะแล้วนี่ไหนๆก็คูดมาแล้วก็เลยจะมาทำการตัดแต่งเอ้ยไม่ใช่เครื่องมือเว้ย โอ้ยสมองถือโทรศัพท์หาว่าเป็นครีม คือนี่มาทำการตัดแต่งต้นที่พาลูกชายไปคุดเดี๋ยวมาดูว่ามันเป็นยังไงต้องมาตัดแต่งกันแล้วเราจะเย็บแผลอะไรยังไงมันถึงจะได้ทรงไม้เดี๋ยวมาดูกันครับนี่นะครับเป็นตะโกจะเรียกว่าเป็นคนคู่หรือกลุ่มกอดีล่ะคือตอนนี้มันเป็นสามลำก็จะต้องเรียกว่าไม้กลุ่มกอนะครับเนาะคืออย่างบอกออกตัวทุกครั้งสำหรับผมนะเพราะว่าทำบอนไซขายมันก็ต้องเผื่อถ้าจะทำเป็นโคนคู่มันต้องตัดตัวนี้ออกเนี่ยทำเป็นโคนคู่สองตัวนี้มันเป็นรากเดียวกันนะครับเป็นโคนคู่เนี่ยขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาเรียกโคนคู่อันนี้เรามาทำการเก็บแก่งเก็บ เก็บแล้วตกแต่งแผลอุ้ยลิ้นรัวเนี่ยแต่ด้านเนี้ยถ้าเอาด้านเนี้ยมันจะต้องไม่ต้องตัดตัวนี้ทิ้งมันจะดูสวยแล้วตัวนี้ก็ดูได้แต่เนี่ยจะมาเก็บแผลตัวนี้นี่มันดูน่าเกลียดเพราะว่าใช้เลื่อยตัดแต่เนี่ยเป็นรอยชาวบ้านเขาตัดซึ่งที่ผมตัดไว้มันจะสูงกว่านี้นะที่ผมคันนี้ไว้อะแต่มันก็ใช้ได้อยู่พี่น้องอันนี้เป็นกิ่งมานี่ถ้าเอาด้านนี้เป็นด้านหน้าเราจะมาเก็บแผลกันดูขนาดแผลก็ครีมแล้วนี่ตัวนี้ไปไม่ได้เนี่ยที่ลงเมื่อกี้เนี่ยถือโทรศัพท์หาว่าเป็นครีมนี่แต่โอ้โหฟืดเพราะไม่ได้ใช้นานมากแล้วเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยมาดูการแต่งกันพี่น้องนี่นะครับแผลเนี่ยมันจะดูใหญ่มันเราเป็นอย่างเงี้ยมันเรียบมันดูไม่สวยแล้วก็เก็บโอ้ยครีมใหญ่ต้องใช้สองมือช่วยเลยพี่น้องเลยล็อกโอ้โหขนาดสองมือยังคือถ้าใช้ครีมน้อยตัวเนี้ยนะสงสารมันอันนี้ต้องรุ่นสองมือนี่เก็บแผลก็เก็บร้อยเลื่อยทำไมต้องเก็บร้อยเลื่อยเก็บร้อยฉีกขาดที่มันเป็นเส้นใยอะไรเงี้ยมันจะดูไม่สวยแล้วเวลาแผลมันเดินอ่ะมันจะได้ดูเนียนไม่รู้พี่น้องจะมองเห็นไหมนะคือถ้าตั้งกล้องด้านหน้าผมก็ทำไม่ถนัดไงมันก็ต้องใช่อย่างนี้โอ้เสือใหญ่ตัวนี้ก็ต้องเก็บเข้าไปเพื่อให้มันดูเป็นเว้ามันจะได้ไม่มีเป็นดูเป็นลีลาเดี๋ยวลองใช้ตัวน้อยแล้วกันพี่น้องมันดูคล่องหน่อยพอใช้ได้อยู่แต่อย่าไปฝืนมันมากเลยเครื่องมืออ่ะพังกินทีละน้อยเอาอันนี้ถนัดมือกว่าแต่ต้นนี้ตำนี้คือแผลด้านนี้นะครับแผลใหญ่ก็ใช้ครีมค่อยๆแต่งเอาแต่งเพื่อให้รอยเลื่อยมันหายไปแล้วก็ตัวนี้มันจะได้ดูสโลปเขาเรียกว่าไงอะดูไล่ระดับขึ้นไปอะเนี่ยก็แต่งไปตลอดมันจะได้ดูไม่เรียบจนแบบพิษธรรมชาติให้มันดูใกล้เคียงอันนี้กินเยอะตัดวนไปเรื่อยหลังการตัดแต่งแล้วนะพี่น้องเล่นเอาซะมือโอ้โหปวดป
วดนิ้วเลยแหละเนี่ยนี่รอยร่องรอยครีมงับนี่แผลที่ตัดใช้ครีมตัดแต่งก็จะได้ประมาณนี้นะครับมันจะได้ทำให้เห็นเป็นส่วนวาวส่วนโค้งของไม้เนี่ยรอยงับแล้วเราก็จะใช้มีดเหลาดินสอมีดเหลาดินสอปาดแบบนี้เด้อจริงๆต้องใช้สองมือช่วยกันประคองอันนี้ปาดให้ดูเนาะเพราะว่ามือหนึ่งผมถือกล้องคือปาดเพราะว่าครีมเรามันอาจจะทำให้เปลือกมันฉีกแล้วก็เพื่อที่จะทำการทายาให้แผลมันเดินเร็วต้องสองมือช่วยกันนะพี่น้องมันถึงจะคล่องเพราะว่ามันต้องช่วยดันกันอย่างนี้เนาะใช้มีดเหลาดินสอผมถนัดมีดเหลาดินสอเนี่ยเก็บแบบนี้ทุกแผลเลยนะครับถ้าใช้ดีอ่ะมันจะได้เรียบสะอาดมันจะได้ดูเรียบเรามาสะดวกในการทายาครับเนี่ยเราแต่งไปทุกแผลที่เราตัดเลยครับพี่น้องแผลโซดอ่ะทายาที่นี่คือยังตัดมีเซตนะแต่ทำให้ดูก่อนเนี่ยที่เรียกยาฝาแดงบางคนเข้าใจผิดคิดว่าป้องกันการพุนะที่ทักมาถามเป็นการส่วนตัวอะไรเงี้ยคือจะทาอย่างนี้เลยได้ไหมทาได้แต่มันเปลือง คือมันไม่ใช่ว่าเป็นป้องกันการพุนะครับพี่น้องมันเป็นยาเร่งการประสานเนื้อเยื่อของไม้เนี่ยทาอย่าใช้นิ้วอย่างผมนะไม่แนะนําอันนี้ทําให้ดูเป็นตัวอย่างขี้เกียจลูกไปเอาพูกันเนี่ยทาแค่ขอบมันสําหรับอย่างเงี้ยคือก็ทาเพื่อให้เนื้อไม้มันประสานเร็วให้เนื้อไม้มันเดินเร็วหลังจากที่เราใช้มีดเหลาดินสอปาดเร็วอ่ะเนี่ยทาแค่บางๆก็พอจริงๆก็ใช้พูกันอย่างที่บอกนะแล้วก็ทาแค่เปลือกขอบมันอย่างงี้ก็พอคราวนี้ถ้าตัวเนี้ยเรากลัวมันพุกลัวอะไรนะใช้เป็นซิลิโคนพี่น้องใช้เป็นซิลิโคนปี๊ดอันนี้ก็เป็นการทําให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะนี่ก็ยังปาดแต่งแผลไม่เสร็จหรอกเพราะว่ามันหลายแผลเนี่ยคือหัวเคียงด้วยอย่างนี้แล้วแผลอย่างเงี้ยก็เรียกหัวเขียงที่เราตัดมาอย่างเงี้ยเนี่ยหัวเขียงก็แต่งเหมือนกันครับใช้มีดแต่งแผลแต่งแผลเนี่ยเหมือนกันใช้วิธีเดียวกันเห็นไหมเนาะนี่ปาดเฉียงเฉียง45องศาเนี่ยชึบเดี๋ยวซูมนิดนึงอ้าวกล่องบิดเนี่ยเฉียง45องศาเพื่อที่จะทายาเราเนื้อไม้มันจะสมานเร็วทายาเซตพอยาแห้งเราก็ใช้เป็นซิลิโคนอย่างที่ผมบอกทาทับลงไปได้เพื่อไม่ให้หน้ามันโดนไม่ให้ฝนโดนลดการพุหรือถ้าใครจะใช้อันนั้นก็ได้นะถ้ามันไม้มันติดดีแล้วอ่ะเขาเรียกอะไรไลซันเฟอร์ที่ทาซากไม้ให้รักษาซากไม้ให้มันดูแข็งแรงนะพี่น้องนะเนี่ยหรือถ้าคนไหนบอกว่าเอ้ยผมมือใหม่ไม่มียาฝาแดงไม่มียาแบบนี้ใช้นี่ก็ได้พี่น้องปูนแดงแก้คัดได้นะใช้ช่วยได้เยอะปลายแผลที่ผมบอกเนี่ยคือมันป้องกันเชื้อราไงแต่มันก็ได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าปูนแดงข้อเสียของมันคือเวลาโดนน้ำโดนอะไรเดี๋ยวมันก็ไหลทิ้งไงแต่ยาพวกนี้มันเหมือนมีกาวไปในตัวมีกาวมันก็จะลดน้ำยังไงมันก็จะยังอยู่เนี่ยคราวนี้อีกอย่างหนึ่งที่ต้องแต่งนะคือเรื่องของรากสำหรับใครที่คุดมาแล้วมาปลูกอ่ะหรือซื้อไปอ่ะอย่างผมแต่งไปให้พร้อมเลยนะครับไม่ว่าจะไม้ใต้ดินหรือไม้บนดินน่ะถ้าผมไม่ลืมนะ บางต้นผมอาจจะลืมอ่ะลือให้ดูเดี๋ยวต้องห่อใหม่อีกอ่ะไหนๆก็ทำให้ดูแล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญนะสำหรับการทำรากที่ต้องแต่งรากไปด้วยเนี่ยเห็นไหมถ้าเราคุดเปลือกมันจะฉีกขาดอย่างเงี้ยพี่น้องดังนั้นเราต้องแต่งมันไอ้ที่มันฉีกเนี่ยแต่มันก็ไม่ทำให้ตายแล้วพัทโกมหรือทนนะแต่หมายถึงไม้ทั่วไปอันนี้ทาให้ดูเป็นเฉยๆสิ่งที่อยากจะบอกก็คือเรื่องการตัดแต่งรากนี่ซึ่งเราใช้เสียมคุดอ่ะอาจจะด้วยเสียมไม่คมหรืออะไรเงี้ยมันจะทําให้ไม้เป็นแผลฉีกขาดอย่างที่ผมเคยบอกในหลายคลิปหลายครั้งนะมันจะฉีกขาดเป็นประมาณอย่างนี้นะมันจะฉีกพอเสียมมันจะกระแทกไหมล่ะดังนั้นเราก็ต้องใช้เลื่อยตัดแต่งให้มัน
ให้มันเรียบแบบนี้อันนี้ผมเลื่อยมาแล้วจากการตั้งแต่คุดนะพี่น้องนะจะเห็นว่าเนี่ยผมแต่งเลื่อยไปให้แผลไปให้แล้วยิ่งถ้าคนไหนละเอียดละออมากนะแต่งอย่างนี้ด้วยช่วยก็ดีนะมีดช่วยอย่างเงี้ยคือทําให้แผลมันเรียบๆแต่ก็ไม่ถึงขนาดต้องใช้มีดช่วยอย่างการตัดหัวเขียงก็ได้ไม่เป็นไรขอแค่ให้มันเรียบอย่างเงี้ยคือถ้ามันฉีกแล้วมันไม่ค่อยเกิดรากฝอยแต่ถ้ามันเป็นเรียบอย่างนี้ปุ๊บมันจะเกิดรากฝอยตามอย่างนี้นะพี่น้องนะเนี่ยมันจะเกิดรากฝอยตามเนี่ยออกได้ง่ายได้เร็วดินปลูกเราก็ใช้เป็นดินนี่หลายคนก็ถามว่าคุดมาแล้วปลูกใช้ดินอะไรปลูกได้พี่เขียวผมใช้ดินใบก้ามปูม้าผสมเปลือกมะพร้าวซับธรรมดาเราเนี่ยครับพี่น้องคนไหนไม่มีก็ดินถุงตามท้องตลาดอ่ะ8 ถุง 100อย่างเงี้ยปลูกได้เลยหากระมังขนาดใหญ่แต่นี่ต้นนี้ผมไม่ได้ปลูกผมจะคาตุ้มไว้เลยเอาละต้นนี้ก็จะได้ทรงประมาณนี้นะพี่น้องนะสำหรับคลิปนี้นะครับการตัดแต่งเก็บแผลที่หลังจากที่เราคุดมาแล้วทำแบบไหนอะไรยังไงก็น่าจะพอเข้าใจในระดับหนึ่งนะพี่น้องเนาะอันไหนไม่เข้าใจก็ถามได้นะครับถ้ารู้จะตอบคลิปนี้ก็ไปแล้วครับเพราะว่าไม่ได้ปลูกไม่ได้อะไรคลิปนี้เพราะว่าต้นนี้จะให้ลูกชายขายเป็นอย่างนี้เลยเป็นไม้ตอก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเล็กๆสวนเล็กๆแห่งนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กันต่อไปนะครับกับเขียวโคราชบอนไซฟาร์ม KBF เดี๋ยวอะไรต่อไปก็ฝากติดตามไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับผม